การประกาศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะหยุดเดินรถให้บริการในเส้นทางเดิมและปรับการเดินรถจากเส้นทางเดิมเข้าสู่แนวเส้นทางปฏิรูปรถโดยสารประจำทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องตามข้อกำหนดของทางกรมการขนส่งทางบกนะคะนั่นทำให้มีข้อกังวลมาจากผู้ใช้บริการที่เป็นผู้โดยสารจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องรถเมล์น้อยคอยนานบางเส้นทางมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยืนยันค่ะว่าจำเป็นต้องเดินหน้าแผนปฏิรูปเส้นทางรถเมย์พร้อมยอมรับว่าอาจจะทำให้ผู้โดยสารบางส่วนได้รับผลกระทบเกิดความไม่สะดวกสบายในการเดินทางโดยได้สั่งการให้ทางขสมกและเอกชนจัดจำนวนรถและความถี่ให้เพียงพอกับความต้องการค่ะการที่ปรับทรงเส้นทางต่างๆมันก็อาจจะทำให้บางเส้นทางเนี่ยมันสั้นลงหรือมันหายไปนะครับประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบตอนที่ทำแผนอันนี้ก็เข้าใจว่าทางมหาลัยทางผู้จะทำแผนเนี่ยก็เห็นว่าเมื่อถ้าการปรับปรุงเส้นทางแล้วเนี่ยเอามาใช้ร่วมระบบตั๋วร่วมได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ประชาชนสามารถที่จะต่อรถได้แล้วก็ขึ้นรถได้ทั้งวันที่ไหนก็ได้ถ้ามีตั๋วร่วมแต่ขณะนี้ตั๋วร่วมมันยังไม่มายังไม่สมบูรณ์เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นในการปรับปรุงเส้นทางต่างเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องรับฟังเสียงกระทบจากประชาชนแล้วก็อาจจะต้องมาปรับเส้นทางเส้นไหนที่มันหดลงไปประชาชนมีความเดือดร้อนก็ต้องยืดออกไปเพื่อให้รองรับกับความต้องการและความหัวใจของประชาชนอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังบอกด้วยนะคะว่าล่าสุดมีการหารือกับขสมกและบริษัทไทยสมายบัสจำกัดหาแนวทางลดผลกระทบจะมีการจัดการเดินรถในเส้นทางเดิมบางเส้นทางควบคู่ไปกับการเดินรถแนวเส้นทางปฏิรูปเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเดินรถในแนวเส้นทางเดิมเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันก็จะมีการจัดจำนวนรถโดยสารและความถี่การออกให้บริการให้เหมาะกับปริมาณผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลาและจะกำกับดูแลการเดินรถให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยยืนยันว่ายินดีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลวางแผนพัฒนาการให้บริการนางสาวคุณพรพัฒน์วงมาจารย์พิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายบัสจำกัดระบุค่ะว่าจะจัดรถเพิ่มเติมให้ทั้ง3เส้นทางเดิมในช่วงเปลี่ยนผ่านพร้อมจัดเดินรถเพิ่มเติมเพื่อรองรับแนวทางในเส้นทางที่จะขาดหายไปจากการปรับเปลี่ยนเส้นทางด้วยโดยจะเพิ่มจำนวนรถและความถี่ในการออกให้บริการให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลาอย่างเต็มที่ซึ่งไม่ใช่การดึงรถจากสายใกล้เคียงที่ให้บริการอยู่แล้วค่ะ